คือจริงๆแล้วมันมี5กลิ่นแล้วเธอก็มี5กลิ่นเลยเรามี5กลิ่นเลยแล้วที่สำคัญเราอ่ะ2 4 6 7 8ขวดเป็นแบบกลิ่นแอลกอฮอล์จริงด้วยอ่ะใช่มันจะเหมือนกลิ่นแอลกอฮอล์นิดนึงแต่ว่าฉันไม่ชอบกลิ่นเผาอุ๊ยแค่พูดลอยๆอ่ะได้ยินด้วยอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พราวด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับพราวในช่องพราวฟ้าเควันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาบุกบ้านพี่เจตและแพตตี้กันค่ะตามคำขอว่าทุกคนอยากดูเปิดกรุน้ำหอมของคุณพิมแพตตี้นะคะเมื่อกี้พอไปแอบสืบมาแล้วมีประมาณแบบร้อยกว่าขวดทุกคนเราอยากจะรู้ว่าวันนี้ถ้าพาเล่นเกมกับแพทแล้วแพทจะตอบถูกไหมว่ากลิ่นไหนเป็นกลิ่นไหนนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะไปกันเลยพี่เจตเป็นคนไทยMake yourself at home นะคะตากล้องนี่คุณแพตตี้อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทำมาทำอะไรคะวันนี้เราจะมาปล้นน้ำหอมของคุณกลับบ้านโอ้ไม่ได้ค่ะแล้วห่วงมากค่ะขอสักอันสองอันได้ไหมล่ะโอ้เป็นที่ละเลิฟเราไม่เคยเปิดคลิปน้ำหอมเลยเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้คนเห็นเธอมันเยอะมากนางส่งรูปน้ำหอมของนางมาเพราะว่าอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งอ่ะจะฉีดน้ำหอมได้สักเป็นร้อยขวดขนาดนี้เลยเหรอแล้วทุกกลิ่นที่มีอ่ะจำได้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรยี่ห้ออะไรจำได้หรือเปล่าเราเห็นคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ทมากเลยนะก็คือจะมีกลิ่นที่ชอบใช้แบบประจำอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ฉีดทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็เป็นคนที่ลืมฉีดน้ำหอมแล้วบางทีออกจากบ้านก็คือแบบก็ไม่ได้ฉีดก็มีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องมีทำไมก็ไม่รู้คือแบบอยากได้มาสักอย่างก็เลยงงเหมือนกันอ่ะพาไปดูดีกว่าว่ามันเยอะขนาดไหนเยอะสมคำล่ำลือหรือเปล่านะคะนี่จะเป็นครั้งแรกที่พาวได้ขึ้นไปห้องนอนของแพตตี้ด้วยค่ะทุกคนเราจะได้เห็นห้องนอนของแพตตี้ไปพร้อมๆกันอันนี้พาวยังไม่เคยยังไม่เคยขึ้นไปเลยค่ะครั้งแรกรบกวนเนี่ยนะคะท่านเจ้าของบ้านเครมาแล้วมาแล้วค่ะเข้ามาเลยเนี่ยก็คือแมกเนตที่คุณได้จากการไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆใช่แล้วก็ซื้อไม่ยอมให้ติดเพราะว่าอะไรคะเพราะมันกินไฟจริงเหรอใช่แมกเนตกินไฟได้เหรอเนี่ยความรู้ใหม่มีอันนึงอ่ะไปเที่ยวกับพาวเคยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมไปซื้ออยู่มาแล้วเรามาถึงซอนชุดแต่งตัวของเขามันมีเยอะกว่านี้ชุดพี่เจ็ตก็เยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนมันไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะเนี่ยหันมาดูสิคะชุดพี่เจ็ตก็ไม่ได้น้อยเลยนะคะสองฝั่งนี้คือของพี่เจ็ตหมดเลยนะคะแล้วของเธออยู่ตรงไหนมีห้องนึงไงเอามาดูสิอยากดูตายแล้วนี่คือแบบคอนเทนต์เปิดบ้านเหรอเลยคอนเทนต์เปิดบ้านเบาๆนี่ประมาณ18ราวที่อยู่ตรงนี้เวลาคุณเลือกหยิบเนี้ยคุณเลือกถูกไหมเขาจะใส่ชุดอะไรอยู่ตรงไหนแม่ของพาวก็เยอะไม่แพ้แหละเยอะไม่แพ้ไหมอยู่ที่บ้านไม่เยอะฉันแบบมีเป็นแค่แบบตู้เดียวเองก็ส่วนใหญ่อะเดี๋ยวนี้จะชอบใส่ตรงโซนนี้เพราะเดี๋ยวนี้ชอบใส่สูทใส่สูทสไตล์ของพิมแพตตี้เขาจะเป็นเหมือนแบบสไตล์เลขาคิมอะไรเงี้ยแต่งตัวใส่สูทขายาวอะไรตลอดเวลาใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเดรสซึ่งอย่างชุดนี้แต่งงานได้เลยชุดเจ้าสาวเอฟมายังไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าก็ชอบตอนนั้นมันเห็นมันลดราคาปรากฏโดนค่าภาษีแบบหมื่นกว่าบาทต่างประเทศหรอใช่ชุดนี้คือแบบเหมือนมันลดถ้าจะไม่ผิด15ค่าภาษีหมื่นกว่าบาทค่าภาษีก็ยังจะเอฟเท่าไหร่ซื้อที่ไทยอ่ะมัน 20,000 กว่าบาทใช่ป่ะซื้อที่นู่นประมาณ 18,000 เพราะมันลดราคาแต่ปรากฏโดนภาษีก็เลยแบบมีชิโง่มากแต่ก็ยังไม่ได้ใส่แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่านะคะแต่มันสวยแต่ไม่ได้อะไรครับดิฉันก็งงว่าคุณไม่ซื้อที่ไทยเนี่ยพิมแพตตี้สไตล์ดูพิมแพตตี้สไตล์จะเป็นกระโปรงพลิ้วๆยาวๆเขาชอบแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็โบกกระโปรงแปะรูปค่ะเนี่ยก็จะแบบชุดเดรสก็จะอยู่ฝั่งนี้ก็ว่าจะขายอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนมาช่วยไลฟ์ขายด้วยดีกว่าไลฟ์ขายใครอยากเอฟชุดไหนก็ไปแคปรูปใน IG รอไว้ก่อนเลยนะคะใช่ค่ะโอเคเราจะทำคลิปเปิดน้ำหอมนี่ใช่ปะเดี๋ยวเราไปดูน้ำหอมกันจริงๆแล้วนี่ไงกระเป๋าที่ฉันอยากได้ยังไม่ถึงน้ำหอมสักที ฉันยังไม่มีแบบนี้เลยฉันยังไม่มีแบบนี้เลยเหมือนกันเธอมีแล้วเป็นมรดกตกทอดให้ฉันไหมเธอมีแล้วฉันไม่มีฉันมีเบอร์กินฉันยังไม่เคยมีเคลลี่เลยเอาจริงเหรออุ๊ยเหมาะไหมคนมันสมมงไหมคะหญิงสมมงนะซื้อเลยซื้อเดี๋ยวพอเห็นไหมคะว่ามันเหมาะกับหนูมากขนาดไหนสีอะไรก็ได้นะเคลลี่อะเคลลี่อะสีอะเด็กยังไม่มีสบายนี่อันนี้เป็นแบบวินเทจทุกคนได้มาราคาแบบน่ารักมากแบบมีอะไรนะ1989เป็นแบบวินเทจฉันยังไม่เกิดเลยเรายังไม่เกิดเลยแล้วแบบได้มาแบบราคาแค่ถ้าจำไม่ผิดคือ200,000 2,900กรี๊ดมากใช่เป็นแบบ
คือตอนนี้มันก็ราคาแบบเพิ่มแล้วแต่มันเป็นวินเทจไงทุกคนแบบมันก็คนก็จะแบบแต่ว่ามันจะเป็นไซส์32ใช่มันจะเป็นไซส์ใหญ่ของเราจะเหมาะกับไซส์เล็กอันนั้นไซส์25หรือ28อันนี้เป็น25แต่ว่าอันนี้เป็นแบบของใหม่เลยของปีนี้ราคาก็คือโหดมากตอนเราซื้อคือ 780,000 ตอนนี้ราคาเขาขึ้นอยู่แบบ85แล้วอะคุณพระคือผ่านไปไม่ถึง5เดือนราคาขึ้นประมาณ 5-6 หมื่นโอเคฉันจะไปทำงานที่พิมพ์แพตตี้ PR ค่ะฉันจะมีเงินซื้อกระเป๋าเคลลี่ 800,000 ไม่มันก็แบบมันก็ถ้าคิดว่าแบบเราไม่ค่อยซื้ออะไรแล้วมันเป็นการลงทุนก็คือคุ้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุ้มไหมคะคุณเจษเอ้ยสนับสนุนกันคือนางอ่ะซื้อเลยเลยนะจริงเหรอคือแบบถ้าราคามันขึ้นมันก็โอเคไงรู้สึกว่าแบบสุดปังมันคือการลงทุนเสียโบ๊ฟังไว้มันคือการลงทุนใช่ไม่แต่นี่ซื้อเองอะซื้อเองไงคือยูให้ซื้อเองด้วยไงเอาไปขายต่อก็ไม่ขาดทุนนะใช่คือถ้าเกิดแบบวันนึงเราแบบไม่มีตังค์แต่ไม่มีวันนั้นนะคะก็คือเราไปขายต่อได้แล้วก็ถ้าสมมติแบบอยากได้อยู่แล้วแล้วถ้าซื้อตอนนี้เรามีตังค์อยู่ก็ซื้อไปเลยถ้าเกิดแบบผ่านไป3ปีมันขึ้นล้านอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่อยากซื้อแล้วอะไรเงี้ยเบื่อแล้วก็ขายได้กำไรเบื่อแล้วก็ขายได้กำไรแล้วก็จริงๆก็มีอีกข้างล่างมีเบอร์กินอีกใบนึงฉันอยากกรี๊ดแม้ถ้ามีเยอะกว่านั้นพาไปดูน้ำหอมกันค่ะนี่ทั้งหมดคือน้ำหอมที่เรามีนะคะแต่ว่าน่าจะมีข้างล่างอีกนิดหน่อยแต่อันนี้ก็คือเป็นที่ที่ใช้ประจำนะคะโอ้อินเสิร์ตใหญ่เลยนะคะอินเสิร์ตใหญ่เลยให้คุณพาวลองก่อนลองว่าแบบมีอันไหนที่แบบชอบไหมก็คือพาวเคยเห็นพิมพ์ใช้ยี่ห้อนี้แต่มันไม่รู้ยี่ห้ออะไรมันเป็นกลิ่นที่เหมาะกับเราอะจอมาโลลอนดอนนี่อันนี้หรอนี่ก็จอมาโลเหมือนกันจอมาโลลอนดอนที่เป็นลิมิเต็ดอ๋อแต่มันไม่มีขายในไทยไงพาตามหาอยู่ไม่รู้ว่าซื้อมันหมดแล้วจริงเหรอเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นบิดคอลเลกชันปีที่ผ่านมาซึ่งคือจริงๆแล้วมันมี5กลิ่นแต่เธอก็มี5กลิ่นเลยเรามี5กลิ่นเลยแล้วที่สำคัญเราอะชอบกลิ่นนึงเห็นป่ะเรามีทั้งหมดกี่ขวดอะ2 4 6 7 8ขวด2 4 6 7ขวดคือเพราะว่าเราอ่ะชอบกลิ่นหนึ่งมากชื่อกลิ่นแคนเจียนดูบาร์เราก็เลยไปตามซื้อเพิ่มอีก2ขวดใช่เพราะว่ากลัวมันแบบไปซื้อที่ไหนอ่ะก็ F อยู่ในไลน์อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะมีฟอรัลแล้วก็จะมีความที่แบบแมนๆนิดนึงอ่ะไม่หวานเกินไปก็เลยชอบกลิ่นนี้ก็เลย F มาเพิ่มขวดมันน่ารักด้วยดูดิไหนให้คุณแพตตี้ลองเลือกมาสัก5มั้ย5เหรอเอา5กลิ่นละกันที่ตัวเองชื่นชอบมากที่สุดโอเคแล้วมารีวิวให้คุณผู้ชมฟังว่าอันไหนมันปังอันนี้นะคะเป็นน้ำหอมทั้งหมด5กลิ่นเป็นท็อปเฟเวอร์เรทของพิมแพตตี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันค่ะว่าน้ำหอมที่แพทเลือกมานั้นแล้วถ้าพาวหยิบสัก3ขวดขึ้นมาโดยที่แพทไม่รู้ว่ากลิ่นไหนแล้วให้แพทปิดตาแล้วให้แพททายว่าพาวฉีดน้ำหอมอ่ะน้ำหอมยี่ห้ออะไรกลิ่นอะไรอะไรฮะโอเคพร้อมไหมพร้อมคิดว่าจะทายถูกไหมถูกแน่นอนเพราะว่าเป็น5กลิ่นที่ใช้ประจำอย่าปิดตาได้เลยอ่ะปิดตานี่อย่าเพิ่งพูดมากนะพอแบบทายผิดปั๊บโป๊ะเลยนะโป๊ะเลยใช่ไหมโอเคเล่นเกมกันค่ะทุกคนจ้ะนี่ก็เป็น5กลิ่นที่แพทเลือกมาแล้วนะคะเป็นกลิ่นที่แพทชอบมากที่สุดนะคะเราจะมาให้แพทอธิบายแต่ละอันก่อนอันนี้เป็นอามานี่พิเว่นะคะกลิ่นชื่อโรสอเล็กซานเดรียซึ่งอันเนี้ยเรารู้จักตอนแรกคือตอนเราไปซานฟรานเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วกับพี่เจแล้วเราก็แบบไปลองแล้วมันหอมดีมันหอมดีแล้วก็ซื้อกลับมาแล้วก็มันจะเป็นอามานี่ที่แบบไม่ใช่ลิมิเต็ดอะเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยก็คือจะไม่ได้ขายทุกช็อปอะไรเงี้ยแล้วราคาก็จะอยู่ที่ประมาณขวดละ7-8,000ถ้าจำไม่ผิดนะ7,000เหรอเนี่ย7,000กี่ ml 100 ml สมัยนั้นนะซึ่งตอนนี้อาจจะแพงกว่านี้แต่ก็ไม่แน่ใจแต่ก็ยังใช้ไม่หมดเลยเนี่ยเยอะมากนะคะมันจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นโรสมากๆแต่ว่ามันจะไม่เหมือนโรสทั่วไปมันจะมีความแบบสดชื่นด้วยซึ่งใช้ได้ทุกวันไม่แบบฉุนอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับสาวเราว่า working woman ได้อย่างเงี้ยไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่แต่ก็มีความหวานอ่ะใช่ดูโตอ่ะหวานแต่ดูโตใช่ดูโตไม่แบบดูเด็กๆอะไรเงี้ยต่อมาอันนี้ก็เป็นโรสเหมือนกันชื่อโรสแมกโนเลียคือเรารู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตัวนี้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันเลยอันนี้จะมีความเท่กว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแบบผู้หญิงแบบสไตล์แบบแก้วจริญญาที่แบบผู้หญิงมีความเท่หน่อยแต่เท่หน่อยใช่แต่งตัวก็จะเป็นแบบเท่ๆหน่อยมีสไตล์แนวๆลองอีกข้างนึงกลิ่นมันก็จะมีความแบบเท่เลยเป็นโรสแต่เท่
มีความเท่แต่ก็ยังหวานอยู่ใช่ซึ่งขวดนี้นะคะเป็นลิมิเต็ดของปี2022เลยช่วงมกราคมพันธ์2022ก็เพิ่งออกใช่เพิ่งออกเลยแล้วก็เหมือนจะหมดแล้วนะคะเนี่ยมันจะเป็นเพิ่งออกมาแล้วก็หมดเลยเหรอใช่มันแบบหมดเร็วมากนะคะอันนี้เราก็ไปเอฟมาได้เนี่ยมันจะเป็นแบบขวดแบบตะมุตะมีเพราะว่าปกติตัวมาลอนเขาไม่ใช่ไม่ได้เป็นขวดแบบนี้นะคะเป็นขวดใสเออจะใสแล้วเป็นสีเหลืองๆอ่ะโลโก้เหลืองๆแต่นี่ก็คือทำมาพิเศษเฉพาะช่วงนี้ใช่ต่อไปค่ะนี่อีกกลิ่นนึงของทอมฟอร์ดที่ใช้บ่อยมากๆชื่อทอมฟอร์ดเนโรลีพอร์โตฟิโน่นะคะก็ถ้าเปรียบเทียบขวดนี้เหมือนเราไปแบบชายฝั่งพอร์โตฟิโน่นะที่อิตาลีฉีดแล้วมีความสดชื่นชายฝั่งคืออะไรทะเลพอร์โตฟิโน่เดี๋ยวแปะให้ฉันจะพาเธอไปอยู่อันเนี้ยจริงเหรอประเทศอะไรนะอิตาลีพอร์โตฟิโน่แล้วแบบมันจะมีแบบเป็นชายฝั่งแล้วก็แบบมีแดดอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยพอฉีดปุ๊บรู้สึกแบบเหมือนจะไปทะเลแต่กลิ่นจะมีความเหมือนแอลกอฮอล์นิดนึงนะทุกคนเออว่ะเป็นแบบกลิ่นแอลกอฮอล์จริงด้วยอ่ะใช่มันจะเหมือนกลิ่นแอลกอฮอล์นิดนึงอ่ะแต่ว่าฉันไม่ชอบกลิ่นแบบเรารู้สึกชอบเพราะว่ามันไม่หวานเลยอันเนี้ยมันจะมีความแบบสดชื่นอย่างเดียวเลยไม่หวานเลยไม่มีกลิ่นของความหวานเลยอ่ะคนละแนวกับ2อันแรกมากจริงๆน้ำหอมทอมฟอร์ดนะคะกลิ่นมันจะมีความแบบลึกลับแล้วก็แปลกเพราะฉะนั้นคือแต่ละกลิ่นจริงๆเรามีน้ำหอมทอมฟอร์ดเยอะเหมือนกันแต่ว่าชอบอยู่ไม่กี่กลิ่นอันนี้ก็คือเลือกมานี่คือ1ในกลิ่นที่ชอบก็แปลกๆดีนะคะกลิ่นนี้ก็ชอบมากลองมาเลยใช่กลิ่นนี้คือชอบแบบชอบมากๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าซิลบอสซอมซึ่งเป็นลิมิเต็ดการจะออกช่วงบอสซอมคอลเลกชันช่วงมีนากับเมษาเท่านั้นซึ่งก็ใกล้ๆแล้วใช่ซึ่งบางปีอาจจะไม่มีบางปีอาจจะมีอันนี้มันจะเป็นขวดของปี2019หรือ2020ไม่แน่ใจกลิ่นก็จะเป็นแบบฟลอรัลฟรุตตี้ลองดมดูที่ผ่านเป็นเบาๆมากเบามากๆกลิ่นเนี่ยก็คือใช้บ่อยมากแล้วก็ชอบอันนี้พาวใช้ได้มันเป็นกลิ่นแบบที่มันไม่ฉุนเลยแต่ก็คือเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันไม่มีขายเป็นปกติเท่าเลยที่เป็นลิมิเต็ดแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นบริดคอลเลกชันนะคะชอบอันนี้ใช่กลิ่นทั้งเจียนรูบาร์บรูบาร์บมันจะเป็นเหมือนผักอ่ะเดี๋ยวเราแปะให้ดูว่ารูบาร์บคืออะไรนะคะ มันเป็นแบบเหมือนกลิ่นผักอะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นแบบลิมิเต็ดบริดคอลเลกชันปี2021ก็ชอบมากปีที่แล้วซื้อมา3ขวดเลยห้องดมอันนี้หอมมากเลยอ่ะชอบก็คือแพทแบบไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมแบบไหนเลยที่มีส่วนผสมของอะไรที่จะไม่ชอบ อย่างพาวอ่ะจะไม่ชอบบูดเลยพี่เจแล้วชอบบูดใช่ผู้ชายจะชอบบูดแต่ผู้หญิงอ่ะไม่ชอบจริงๆแพทไม่ชอบกลิ่นที่หวานเกินไปหวานหวานเลยแบบหวานแปลกๆเหมือนแบบหวานเลี่ยนเลยใช่ป่ะใช่เลี่ยนมากๆหวานแบบเวียนหัวไม่ชอบเลยไม่ชอบคือไม่ชอบไม่ชอบสไปซ์ไม่ชอบสไปซ์ถูกต้องสไปซ์หมายถึงกลิ่นมันแรงหน่อยใช่ไหมมันจะเป็นพวกเครื่องเทศพวกอะไรอย่างเงี้ยฉันเคยได้กลิ่นเป็นเหมือนแบบแขกๆหน่อยอ่ะกลิ่นแบบแขกๆมันดูแบบเราเข้าไม่ถึงอ่ะมันอาจจะหอมสำหรับเขาแต่เราเข้าไม่ถึงใช่เราว่าพี่โบ๊ทเคยจีบกลิ่นแนวนั้นตอนแรกๆที่จีบกันเลยแล้วพาบอกว่าโอ้โหเขาขึ้นรถมาเพียนหัวมากพี่หนูต้องไปซื้อน้ำหอมให้พี่ใหม่แล้วพี่ใช้กลิ่นนี้คือไม่ได้นั่งไปเพียนหัวจริงๆมาถึงเล่นเกมแล้วนะคะมาดูกันว่าแพทจะจับกลิ่นที่แพทชอบได้หรือเปล่าหันหลังเหรอห้าแบบมองนะห้าแบบมองอ่ะกลิ่นไหนดีทุกคนนี่แล้วกันช้าต้องเลยอะค่ะกลิ่นนี้นะคะเสร็จยังยังดมโอเคได้ละกลิ่นอะไรตอบเลยทอมฟอร์ดเนโรลีพอร์โตฟิโน่ค่ะเฮ้ยถูกทุกคนใช่เพราะอะไรถึงจำได้ก็มีขวดเดียวที่กินแบบแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็ใช้บ่อยแอลกอฮอล์จริงใช่กินแอลกอฮอล์ถูกต้องผ่านไป1แล้วเหลืออีก2นะคะโอเคมาห้าแบบดูนะไม่ดูกลิ่นนี้นะคะพบยังยังโอเคอาร์มานี่พรีเวโรสอเล็กซานเดียค่ะเฮ้ยถูกแน่นอนเพราะอะไรอ่ะจำได้เพราะว่ามันเป็น5กลิ่นที่เราแบบใช้ประจำไงมันต้องมีอะไรแตะจมูกกลิ่นจำได้ไม่รู้อะแต่ว่าจำได้อะจริงๆเราเป็นคนที่จำน้ำหอมเพื่อนได้ด้วยนะแบบสมมติว่าเจอกันบ่อยๆแล้วแบบสมมติเราฉีดกลิ่นเนี้ยเราก็จะแบบใช้น้ำหอมนี้ใช่ปะถ้าใครเดินผ่านก็รู้เลยใช่รู้เลยคือจำกลิ่นได้ใช่จำกลิ่นได้แล้วก็บอกถูกว่าอะไรว่าอะไรแต่จริงๆแล้วว่าจริงๆอยากไปเรียนเหมือนกันนะว่าแบบน้ำหอมมันปรุงอะไรยังไงแต่ก็ยังไม่เมล่ะจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะมากเรื่องน้ำหอมมันมีกลิ่นมีโน้ตใช่แต่เรายังไม่รู้ปลายๆเป็นอะไรยังไงใช่อะไรอีกหนึ่งกลิ่นใช่ค่ะมานี่ละกันเลือกนานหน่อยมันเป็นกลิ่นที่เขาต้องจำได้อยู่แล้วอะซิลบอสซอมปะผิดจ้ะไม่ใช่ซิลบอสซอมจ้ะใช่เ
ใช่โรสเซ่นแมกโนเลียจริงๆมันก็กลิ่นมีความคือเมื่อกี้ดมแบบแป๊บอะมันก็เลยแบบว่าเอ้ยผิดอะไรเงี้ยคือมันไม่มีความคล้ายกันแต่ว่าเมื่อกี้มันอาจจะดมแป๊บเดียวเกินไปนี่ดมนานๆก็จะรู้แบบดมหลายๆทีหลายๆทีหน่อยใช่แต่กลิ่นเขาจางกลิ่นเขาแบบไม่ได้เป็นแบบโดดออกมาว่าต้องจำได้ว่าฉันคือกลิ่นนี้อะไรเงี้ยค่ะของโจมาลอนกลิ่นใหม่นี่นะที่มันไม่มีขายแล้วทุกคนไม่รู้เพื่อนจะพูดทำไมสรุปแล้วก็คือ2ผิด1ใช่ไหมโอเคอยู่ไม่มีบททำโทษอะไรหรอกแต่เนื่องจากเธอทำผิด1อ่ะฉันขออัน1อันกลับบ้านได้ไหมใช่จริงๆทุกคนคะจะเตรียมให้นางแล้วนะคะนี่นะคะเป็นอันไหนคะขวดลิมิเต็ดจริงปะเนี่ยใช่เพราะนางได้จริงเลยเหรอเพราะนางพูดประมาณ3รอบแล้วว่านางอยากได้มากแบบพูดรอบแรกโอ๊ยตั้งแต่ปีที่แล้วอยากได้มันไม่มีขายซึ่งมันก็อ่ะรอบ2กลิ่นนี้มันหอมจังเลยมันชอบกันนี่อีกรอบนึงขวดมันตะมุตะมิจังเลยฉันก็เลยแบบโอ๊ยแค่พูดลอยอ่ะได้ยินด้วยอ่ะเราจะเสียสละขวดนี้นะคะตะมุตะมินะคะของจอมโรลันดอนนะคะให้เพื่อนค่ะขอบคุณค่ะใช่ก็ไม่หายนะคะกลับบ้านถ้าฉันชอบทำคอนเทนต์แล้วมันจะไม่หลอกกลับบ้านเลยไม่แล้วที่สำคัญคือไม่มีขายนะทุกคนเหมือนออกมาปีเดียวแล้วก็คือไม่ผลิตอีกแล้วอุ้ยเป็น limited ใช่เป็นค่าทางจิตใจที่เพื่อนใช่คือเราอ่ะควานหามาซื้อเก็บมากลิ่นเนี้ย3ขวดก็อ่ะรู้สึกอ่ะให้น้องให้เพื่อนละกันก็คือทุกคนรู้ป่าวว่าพราวไม่เคยซื้อน้ำหอมด้วยตัวเองเลยทุกขวดที่พราวได้คือได้มาจากเพื่อนได้มาจากของขวัญวันเกิดบ้างหรืออะไรเงี้ยทุกขวดพราวไม่เคยซื้อเองเพราะฉะนั้นพราวไม่เคยมีน้ำหอมเป็นกลิ่นของตัวเองไงซึ่งวันนี้บ้าถูกใจกลิ่นนี้ก็จะได้น้ำหอมนี้กลับบ้านไปนะคะของขวัญสุดพิเศษจากคุณพิมแพตตี้อเมริกาวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเรามาทดสอบเฉยๆว่าคุณพิมแพตตี้นั้นจะดมกลิ่นน้ำหอมแล้วรู้เลยไหมว่าอะไรมีขวดไหนนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละขวดมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างอืมใช่ไหมเขินจังเลยอ่ะเขินมากเลยวันนี้นะคะเราก็จะปิดคลิปการที่นี่เลยถ้าเกิดใครนะคะอยากให้คุณพาวฟ้านะคะไปเจอเพื่อนคนไหนอีกหรืออยากจะรู้เรื่องราวอะไรของแพทอีกนะคะก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพาจะได้ต้องมีทิปสักทีนึงแหละได้ไปเที่ยวกับแพทแน่ๆเพราะว่าพาวรอดแน่ถ้าไปกับแพทอะพาวไม่เคยแบบว่าหลงทางหรือว่าจำแพนอะไรผิดเลยคือพาวหลีดได้ดีมากทุกคนพยายามตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อจะได้ไปเที่ยวกับนางนะคะได้รูปสวยปีนี้แน่นอนนะคะกลับบ้านแน่ๆแน่นอนก็ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องพาวฟ้าที่แคร์แล้วก็ช่องพิมพ์แพทตี้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ